สำหรับการทดสอบตัว Soloist 50นะครับหรือว่า Integrated Amp ที่ขึ้นชื่อลือชาของ Crepe ตัวนี้ผมก็มีตัวอย่างของเพลงบางประเภทนะครับให้มาทดลองฟังกันเล็กๆน้อยๆนะครับให้ดูถึงศักยภาพของเครื่องนะครับซึ่งก็ดังที่เรียนไปแล้วว่าตัวเครื่องนี้ออกแบบมาได้สวยงามนะครับตัวหน้าปัดของเครื่องเองเนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่ล้ำสมัยสักนิดหนึ่งก็จะคล้ายๆกับเครื่องเล่นซีดีก็คือมีตัวไฟบนหน้าปัดเป็นลักษณะแบบฟลูออเรสเซนต์หรือว่าเป็น LED ขนาดเล็กนะฮะซึ่งก็จะเป็นสีฟ้าในขณะที่วอลลุ่มก็จะมีอยู่แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับจะไม่มีอะไรอื่นอีกก็ตัวการ selectก็จะเป็นปุ่มเล็กๆด้านล่างนะครับว่าเราจะเลือกเล่นโปรแกรมอะไรนะครับได้ทดลองต่อเข้ากับลำโพงที่ขึ้นชื่อว่าขับไม่ได้ง่ายเหมือนกันนั่นก็คือตัว Acrona 40นะครับโดยใช้สายลำโพงที่แสนจะธรรมดามากเพื่อไม่ให้เป็นตัวบ่งบอกบุคลิกเสียงมากนักนะตัวลำโพง Acrona 40ของ Gauder Acoustic ก็จะเป็นตัวที่ถ่ายทอดเสียงจาก Soloist 50หรือว่า Integrate ของ Crepe ตัวนี้เราก็มาดูว่า Soloist นี่จะให้เสียงได้ดีขนาดไหนเนี่ยจริงๆแล้วมันต้องไปฟังถึงสถานที่จริงๆแต่ว่าในลักษณะของการทดสอบในห้องฟังห้องทดสอบของเราเราก็อยากให้ได้เห็นศักยภาพของมันบ้างเล็กน้อยนะครับซึ่งก็เท่าที่ว่าเราจะผ่านไปทาง Facebook หรือทางเพจนี้ให้ได้ฟังกันได้นะครับก็มาลองดูกันว่าเสียงเขาเป็นอย่างไรผมจะใช้เพลงไทยมาทดสอบแล้วคราวนี้ก็ออกจะไทยมากๆด้วยเพื่อให้เข้าคู่กับเครื่องเสียงไทยจริงๆแล้วก็ฟังเพลงสากลได้แต่เราไม่สามารถนำมาเปิดทางเฟซได้แม้กระทั่งเพลงไทยเองตอนหลังก็ดูเหมือนว่าจะมีการบล็อกๆอยู่พอสมควร เราจะมาฟังจากชุดหมโรงนะครับซึ่งแผ่นนี้จะโชว์ให้ดูนะครับก็คือแผ่นนี้นะครับที่จะใช้ก็คือชุดโหมโรงนะที่เราจะนำมาใช้เปิดนะครับโดยใช้ซีดีขนาดเล็กเท่านั้นเองนะครับของ Yamaha รุ่น CDS 300นะครับก็เป็นรุ่นเล็กธรรมดาธรรมดามากนะครับเรามาลองดูว่าIntegrated Amp ที่ได้รับยกย่องจากนักทดสอบแล้วก็นักฟังหลายๆท่านเนี่ยเสียงเป็นอย่างไรนะครับเราก็ต้องมาพิสูจน์กันสักนิดนึงเล็กน้อยนะครับได้พอเป็นไอเดียก็จะมีเพลงสัก 2-3 เพลงสั้นๆให้ได้ลองฟังกันเพลงแรกที่จะเปิดให้ฟังก็คือเพลงลาวดวงเดือนจากภาพยนตร์เรื่องหมโรงนะครับลองมาฟังกันดูว่าเป็นอย่างไรบ้างเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพเสียงได้ในระดับหนึ่งเหมือนกันนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าIntegrated Amp ตัวนี้เล่นได้ไม่ยากช่องต่อ Input ก็มีเท่าที่จำเป็นแล้วก็เหมาะสมการที่นำมาขับลำโพงภายในห้องทดสอบของเราก็คือตัว Acrona 40ก็ต้องถือว่าทำได้ดีทีเดียวทีนี้เรามาลองฟังเพลงอื่นๆกันต่อไปซิว่าตัว Soloist 50นะจะให้เสียงได้เป็นอย่างไรบ้างนะฮะติดตามชมกันนะครับเพลงที่จะให้ได้ทดลองฟังสักเล็กน้อยก็คือเสียงร้องที่
เราคุ้นเคยกันพอสมควรเลยในวงการออดิโอไฟล์นะฮะนั่นก็คือเพลงต้นฉบับเสียงหวานของคุณแม่สวีทนุชนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นนักร้องท่านหนึ่งที่มีความสามารถมากทีเดียวเรามาลองฟังแบบไทยๆกันนี่นะครับว่าเสียงร้องจะเป็นอย่างไรบ้างนะฮะการหมุนปุ่มนี่ก็ถือว่าคล่องตัวมากทีเดียวนะครับสำหรับตัวอินดิเกเต็ดแอมรุ่นพิเศษของทาง Crave Audio นะครับก็เป็นสินค้าไทยที่น่าภูมิใจนะเสียงที่ออกมามีความคมชัดรายละเอียดดีมากเลยทีเดียวตอนนี้เราลองย้อนกลับไปฟังเพลงที่จะแสดงศักยภาพของตัวคลิปวิดีโอตัวนี้กันอีกสักเล็กน้อยนะครับส่วนจะเป็นเพลงอะไรนั้นก็ต้องย้อนกลับไปยังแผ่นเดิมก็คือเพลงหมโรงก็จะให้ฟังดนตรีไทยที่มีเสียงตะโพนระนาดนะก็ถือว่านี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะให้ท่านได้ยินได้ฟังกันนะครับ